ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองกลับไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้นำเรื่องราวจากพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาศึกษากันต่อจากตอนที่แล้วครับอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อ15ถึงข้อ29นะครับจุดสำคัญของพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่น่าสนใจมุมหนึ่งนั้นก็คือเหตุการณ์ตอนที่ครอบครัวของโลดต้องหนีออกจากเมืองโสโดมก่อนที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะทำลายเมืองโสโดมนั้นนะครับและท่านได้กำชับครอบครัวของโลดว่าออกไปอย่าหันหลังกลับอย่าหันกลับมามองไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าแต่ปรากฏว่าภรรยาของโลดหลังจากออกไปได้สักระยะหนึ่งเธอก็หันหลังกลับไปมองดูที่เมืองโสโดมสุดท้ายเธอก็กลายเป็นเสาเกลือไปนะครับนั่นคือท่าทีของความไม่เชื่อฟังและการที่เธอมีความห่วงใยความผูกพันอยู่กับอดีตหรือความมั่งคั่งหรือสิ่งเก่าๆซึ่งมันทำให้เกิดผลเสียหายซึ่งมันทำให้ชีวิตของเธอต้องพินาศไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายได้เป็นอย่างดีว่าเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องที่ประสบความสำเร็จเรื่องที่เรามีความสุขหรือว่าเรื่องที่มีความทุกข์หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในอดีตนะครับเราทุกคนไม่สามารถที่จะกลับไปทำอะไรกับอดีตการหรือประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเพียงแค่มองด้วยความชื่นชมยินดีคิดถึงด้วยความเจ็บปวดและถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสมีกำลังกายกำลังใจเท่านั้นเองหรือถ้ามันเป็นเรื่องเลวร้ายมันก็จะบั่นทอนจิตใจรบกวนความสุขในปัจจุบันของเราทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์ดังนั้นการที่เราหันกลับไปมองดูอดีตหันกลับไปมองดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราในปัจจุบันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เลยถ้าเป็นไปได้ให้เรามองและตั้งใจมุ่งไปข้างหน้าต่อไปนะครับเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้บันทึกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราในวันนี้ครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12กับข้อ13มีเนื้อความดังนี้ครับมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและในข้อที่14ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้มาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อ15ถึงข้อ29นะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อ15ถึงข้อ29มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ
ครั้นเวลารุ่งเช้าทูตสวรรค์จึงชักชวนโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของเจ้าและบุตรหญิงทั้งสองของเจ้าผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าเมื่อเมืองนี้ถูกลงอาทยาให้พินาศเจ้าจะเสียชีวิตไปด้วยแต่โลดยังรีรอดังนั้นชายทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยาและบุตรหญิงทั้งสองด้วยพระกรุณาคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาท่านทั้งสองนำเขาออกมาเสียนอกเมืองเมื่อท่านทั้งสองพาเขาออกมาแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลียวหลังหรือหยุดณที่ใดในลุ่มน้ำหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นเจ้าจะเสียชีวิตโลดเรียนท่านทั้งสองว่าอย่าเลยนายดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สำแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะหนีไปที่เนินเขาไม่ได้เกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทันและข้าพเจ้าจะตายเสียดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอดทูตสวรรค์พูดกับเขาว่าเราอนุญาตเรื่องนี้คือเราจะไม่ทำลายเมืองที่เจ้าพูดถึงนั้นเสียรีบเถิดหนีไปที่นั่นเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าเจ้าจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโสอาแปลว่าเล็กน้อยเมื่อโลดมาถึงเมืองโสอาตะวันก็ขึ้นแล้วแล้วพระเจ้าส่งให้กรรมฐานและไฟจากพระเจ้าตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและพระองค์ทรงขยี้เมืองเหล่านั้นลุ่มน้ำทั้งหมดชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชต่างๆส่วนภรรยาของโลดผู้อยู่ข้างหลังโลดเหลียวกลับไปมองดูนางจึงกลายเป็นเสาเกลือไปเวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฝ้าพระเจ้าท่านมองลงไปทางเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและตรงดินแดนในลุ่มน้ำก็เห็นแผ่นดินลุกเป็นควันพุ่งขึ้นเหมือนควันเตาไฟใหญ่ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำลายหัวเมืองในลุ่มน้ำพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัมและส่งโลดออกไปจากเมืองที่ถูกขยี้เมื่อพระองค์ทรงขยี้เมืองที่โลดอาศัยอยู่คุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อ15ถึงข้อ29ที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นนะครับเราได้เห็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อโลดและครอบครัวของท่านนะครับและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้ทรงนำพวกเขาให้พ้นออกมาจากภัยพิบัติที่ใกล้จะมาถึงครอบครัวของเขาได้ทันเวลาและท่านได้รับเตือนถึงหายนะร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นถ้าพวกเขาไม่หนีออกไปคุณผู้ฟังครับมีบทเรียนที่ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังศึกษาร่วมกันนิดหนึ่งตรงนี้นะครับคือในขณะช่วงเวลาที่โลดและครอบครัวกำลังหนีออกจากเมืองโสโดมไปนั้นโลดท่านได้ต่อรองกับพระเจ้าขอให้ไปถึงแค่เมืองเล็กๆน่าจะอยู่ประมาณครึ่งทางก่อนที่จะไปถึงเนินเขาตามที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าชี้ให้เขาหนีไปแต่ว่าโลด
ขออนุญาตขอต่อรองที่จะไปแค่เมืองเล็กๆซึ่งอยู่ข้างหน้าใกล้กว่าที่จะไปถึงเนินเขานั้นซึ่งเมืองเล็กๆนั้นก็เรียกชื่อต่อมาว่าเป็นเมืองโสอานะครับและทูตของพระเจ้าก็อนุญาตให้ไปถึงเมืองเล็กๆนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นกระทำการทำลายล้างเมืองโสโดมและเมืองโกโมรานะครับซึ่งโลดท่านได้เริ่มบทสนทนาในการต่อรองกับทูตของพระเจ้าว่าดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วขอท่านได้สำแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะหนีไปที่เนินเขาไม่ได้เกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทันและข้าพเจ้าจะตายเสียจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้คุณผู้ฟังครับโลดบอกว่าท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราทั้งหลายเช่นเดียวกันครับถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าเราจะขอสิ่งใดพระเจ้าจะไม่ขัดและพระเจ้าจะตอบเพราะพระองค์ทรงโปรดปรานเราทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าสัตย์ซื่อในพระเจ้ารักพระเจ้ากล้าที่จะพูดกับพระเจ้าได้ชัดเจนโดยที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงว่าเราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเราทูลขอพระเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าจะตอบเราเหมือนที่เมตตาและตอบกับครอบครัวของโลดนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจนั้นก็คือที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการว่าภรรยาของโลดนะครับท่านไม่ได้ใส่ใจไม่ฟังคำกำชับของทูตสวรรค์ของพระเจ้านางได้หันหลังกลับไปมองและก็กลายเป็นเสาเกลือพินาศไปในทันทีขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเรามั่นใจว่าเราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเราต้องเชื่อฟังคำกำชับของพระองค์เชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในชีวิตของเรานะครับมิฉะนั้นเราก็จะพินาศเหมือนภรรยาของโลดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรารู้ว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้ามีมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับเรารู้ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายคือความพินาศพระเจ้าไม่สามารถที่จะอลุ่มอล่วยกับความผิดความบาปได้พระเจ้าจึงได้ให้ไฟจากสวรรค์ไฟของพระเจ้าลงมาเผาทำลายเมืองที่เต็มไปด้วยความบาปนั้นฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราโดยตรงครับคุณผู้ฟังครับที่เราจะใส่ใจห่วงใยบ้านเมืองชุมชนของเราพี่น้องซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในความผิดความบาปเพื่อจะนำเขาให้พ้นจากความบาปพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าพ้นจากการลงพระอาทยาของพระเจ้าหน้าที่ของเราบอกเขาเรื่องความรอดเรื่องพระเมตตาคุณของพระเจ้าให้เขารีบกลับใจเพื่อที่จะได้รับพระพรและมีชีวิตรอดเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าได้รับการปกป้องให้พ้นจากความพินาศนั่นเองครับขอหนุนใจเรานะครับที่เราจะเป็นเหมือนครอบครัวของโลดเป็นเหมือนอับราฮัมที่เป็นผู้ชอบธรรมเพียงหยิบมือเดียวเพียงเล็กน้อยเป็นคนเดียวในชุมชนยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความผิดความบาปนั้นเราจะนำการเปลี่ยนแปลงและนำความรอดมาถึงคนอีกมากมายด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประกาศข่าวดีของพระเจ้าไปถึงพวกเขาครับแต่บางครั้งเนื่องจากว่าเราคิดว่าเราเป็นคนเล็กน้อยเป็นผู้ที่ไม่มีความสำคัญอะไรในจุดนั้นแล้วเราจะนำการเปลี่ยนแปลงจะช่วยเหลือคนมากมายได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับอย่าท้อใจในสายตาของมนุษย์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์สามารถที่จะกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยความรักด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าสถิตอยู่และอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับแหล่งเมืองโสโดมดิ่งจมบึงไฟไงนา
ป็นเพราะคนสามต่ำช้ามุ่งพากันหลงผิดไปมืดมัวเหมือนดังเอาทั้งขอบตะเกียงวายแล้วแสงสว่างอันใดหรือจะเลื้องให้ไว้ส่องทางเดินเมื่อทูตสวรรค์ลงมาเปิดทางให้เห็นแต่คนเคล้าแสนยากเย็นไม่เว้นล่วงล้ำกล้ำเกินยังคงคิดชั่วเมามัวหลงกามาเพลินลูกสาวโลดยังถูกเมินกลับเลินลงในชายทูตสวรรค์องค์พระเจ้าตรัสโลดให้นำหนีจากโสดมแล้วจำมิให้หันหวนมานานสุดท้ายพระองค์ทรงเทไฟกรรมทันแต่พันยาโลดดื้อด้านหันไปถึงตายกลายเป็นเสาเกลือเหตุการณ์โสดมเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นสิ่งไหนอันใดที่เป็นซ่อนเร้นพระเจ้ายากเหลือเมืองโสดมสิ้นสลายหมดไม่เป็นเหยื่อแผ่นดินพระเจ้าไม่เหลือเอาไว้ให้อาศัยอีกเลยองค์พระเจ้าตรัสโรดให้นำหนีจากโสดมแล้วจำมิให้หันหวนมานานสุดท้ายพระองค์ทรงเทไฟกรรมทันแต่พันยาโลดดื้อด้านหันไปถึงตายกลายเป็นเสาเกลือเหตุการณ์โสดมเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นสิ่งไหนอันใดที่เป็นซ่อนเร้นพระเจ้ายากเหลือเมืองโสดมสิ้นสลายหมดไม่เป็นเหยื่อแผ่นดินพระเจ้าไม่เหลือเอาไว้ให้อาศัยอีกเลย